กลับมาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการนี้นะคะพี่ตั้มคะคเป็นช่วงที่แบบเป็นประจำเลยที่เราจะนำเอาผลิตภัณฑ์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยกิฟเฟอรีนนี่แหละค่ะมานำให้คุณผู้ชมรู้จักนะคะในเทปนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เราคุยกันเรื่องมะเร็งตับครับเมื่อกี้คุยกันไปแล้วว่าถ้าเป็นแล้วนับถอยหลังอย่างเดียวครับทำใจค่ะแต่วันนี้นะคะเรามีตัวช่วยค่ะที่จะดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมค่ะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะและผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเรานั่งอยู่กับเราแล้วค่ะคุณจิตรานุชลีวัชรารุ่งเจริญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องจริงๆคุยเรื่องมะเร็งตับแล้วเศร้ามากค่ะต้องบอกก่อนว่ามะเร็งตับเนี่ยเป็นสาเหตุการตายของคนไทยอันดับต้นๆเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็คือหลายคนชอบคิดว่ามันไกลตัวแต่จริงๆแล้วใกล้ตัวมันเกิดจากอย่างนี้ค่ะเกิดจากตั้งแต่ตับอักเสบมาก่อนแล้วค่อยไปตับแข็งแล้วค่อยอาจจะเกิดมะเร็งตับหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้บางคนอาจจะหยุดที่ตับแข็งแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปก่อนเอ็กซ์เรย์ไปก่อนนะคะไม่รู้ตัวไม่ใช่อะไรอัปเกรดเป็นมะเร็งตับสำหรับวันนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ด้านหน้าเราที่วางอยู่นะคะน้องจริงๆเอามาเนี่ยคือน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพมาใช่ค่ะดูแลสุขภาพตับโดยเฉพาะเลยค่ะถ้าอย่างนั้นให้น้องจริงๆเล่าให้ฟังเลยดีกว่าโอเคค่ะก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่เอามาแนะนำสำหรับคนที่ยังตัวแรกเลยก็คืออติชกแดนดี้อันนี้แนะนำสำหรับคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งตับมาก่อนค่ะก็คือว่ามีแนวโน้มจะเป็นเช่นนิสัยประจำเขาเรียกอะไรพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเช่นเป็นคนชอบสูบบุหรี่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำปาร์ตี้ตลอดอะไรอย่างนี้มาเร็วถูกต้องค่ะก็เกิดการรับพวกแอลกอฮอล์ทำลายตับได้หรือเป็นคนชอบทานอาหารประเภทของมันชอบทานหมู3ชั้นเป็ดปักกิ่งหนังเป็ดเงี้ยทานเข้าไปก็คือไขมันเข้าไปก็ทำลายตับเหมือนกันหรือพวกแบบย่างๆเยอะๆอะไรที่ไม่ไหม้เนาะใช่ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงที่คนยังนึกไม่ถึงก็คือการรับประทานยาบางคนติดนิสัยปวดหัวนิดหน่อยเป็นอะไรนิดหน่อยอยากทานยากันไว้ก่อนค่ะเหมือนเริ่มปวดแล้วกันไว้ก่อนดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือเหมือนไปเพิ่มภาระให้ตับโดยที่ไม่จำเป็นค่ะก็ทำให้ตับทำงานหนักเรื่อยๆพอเขาทำงานหนักและเขาก็เกิดการอักเสบค่ะเริ่มต้นเลยอักเสบก่อนอักเสบแล้วเขาก็จะมีการสมานแผลค่ะพอสมานแผลเรียบร้อยแล้วบางทีสมานแผลไม่สมบูรณ์เหมือนเคยเป็นแผลลึกไหมคะแล้วจะเกิดเนื้อเยื่อพังผืดออกมาล้อมก็คือตับไม่สมบูรณ์การสมานแผลไม่สมบูรณ์ค่ะก่อให้เกิดพอมีพังผืดเยอะๆก็ตับแข็งอีกนี่แล้วก็ก่อให้เกิดมะเร็งตับได้ค่ะพอฟังอย่างนี้ละอีดอติชกแดนดี้ช่วยอะไรได้บ้างช่วยยังไงเขามีสารสำคัญอยู่2ตัวก็คืออติโชกกับแดนดี้ไลออนตัวอติโชกเนี่ยเขาเป็นพืชสมุนไพรเป็นชื่อเลยใช่ไหมครับเป็นชื่อสมุนไพรใช่ค่ะเป็นพืชสมุนไพรที่เรียกว่าเป็นผักมหัศจรรย์เขามีฉายานี้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นทั้งอาหารแล้วก็เป็นทั้งยาจากการวิจัยพบว่าเขาช่วยในเรื่องของโรคตับโดยช่วยให้ตับเนี่ยช่วยตับในการขับสารพิษได้ลดภาระเหมือนเคยทำงานหนักมาก่อนช่วยเขาหน่อยให้เขาทำงานเบาลงค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็คือช่วยในเรื่องของการทำงานของน้ำดีซึ่งถ้าน้ำดีหลั่งตามปกติหลั่งดีจะช่วยให้ไม่เกิดไขมันสะสมในเลือดค่ะแล้วก็ช่วยในการป้องกันโรคตับอักเสบได้ด้วยนอกจากนี้มาอีกตัวนึงแดนดี้ไลออนค่ะตัวนี้เป็นผักเขาเรียกว่าพืชสมุนไพรเมืองหนาวใช่ตัวนี้เขาจะช่วยในการเหมือนตัวอติโชกเลยก็คือช่วยแบ่งเบาภาระให้ช่วยให้ตับขับสารพิษได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็นอกจากนี้เขายังช่วยในการลดการสร้างพังผืดอย่างที่บอกไปให้เขาสมานตัวได้สมบูรณ์ไม่สร้างพังผืดขึ้นมาใช่เรียกว่าเขาไปช่วยการทำงานของตับใช่แต่ตัวนี้แนะนำสำหรับคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งตับแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นเคยมีบุคคลในบ้านเป็นหรือมีพฤติกรรมอย่างที่บอกไปป้องกันไว้ก่อนถูกต้องค่ะแล้วก็สำหรับคนที่เป็นแล้วหรือยังไม่เป็นก็ได้ก็คือมีตัวแนะนำเพิ่มเติมก็คือโคลีนบีเลยค่ะโคลีนบีเดี๋ยวนะคะอติโชกเนี่ยคนที่เป็นมะเร็งตับไปแล้วห้ามทานใช่แล้วคนที่ยังไม่ได้เป็นมะเร็งตับแต่ตับอักเสบหรือตับแข็งล่ะตับอักเสบถ้ามีค่าเอนไซม์ตับสูงยังไม่แนะนำจริงๆเขาช่วยในเรื่องของตับอักเสบนะแต่ว่ายังไม่แนะนำเนื่องจากว่ายังไม่มีงานวิจัยในคนที่เป็นตับอักเสบจริงๆแล้วทานก็เลยเหมือนยังสรุปไม่ได้ว่าก็เพื่อความปลอดภัยเอาเป็นว่าถ้าร่างกายปกติแล้วอยากจะป้องกันหรืออยากจะดูแลสุขภาพตับค่ะก็เลือกตัวนี้ได้ใช่ถ้ามีอาการแล้วก็ปรึกษาแพทย์ด้วยถูกต้องค่ะแล้วก็สำหรับคนที่มีอาการแล้วหรือยังไม่มีอาการอีกตัวนึงที่ทานได้ก็คือโคลีนบีค่ะถูกต้องค่ะคือตัวนี้
ได้ยินชื่อโคลีนบีปุ๊บนึกถึงเรื่องสมองเนาะเป็นสารสื่อประสาทเขาช่วยในการทำงานของสมองแต่ว่าอีกตัวนึงที่เขาช่วยเลยก็คือมีงานวิจัยว่าการขาดโคลีนเนี่ยจะทำให้เกิดไขมันสะสมในตับใช่ค่ะซึ่งไขมันสะสมในตับก็คือก่อให้เกิดอาการต่างๆตามมาคือเรารู้ว่าไขมันสะสมในตับเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกเราคือคนอ้วนหน่อยกินเยอะไขมันล่องลอยอยู่ในร่างกายเยอะและไปเกาะที่ตับด้วยค่ะอีกสาเหตุนึงก็คือขาดโคลีนบีเหรอคะด้วยค่ะเป็นสาเหตุด้วยก็คือเสริมโคลีนให้แก่ร่างกายเข้ามาก็ทำให้ตับทำงานได้อย่างเป็นปกติมากขึ้นถูกต้องค่ะแล้วก็อีกตัวนึงที่แนะนำจะเป็นซูเปอร์วิตค่ะซูเปอร์วิตได้เลยใช่เรียกได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นก็กินได้เป็นวิตามินพื้นฐานแต่ว่าเหมือนพื้นฐานเขาบอกพื้นฐานเหมือนแค่เบสิกเนาะแต่จริงๆแล้วพื้นฐานแต่จำเป็นแล้วก็สำคัญกับร่างกายเรียกว่าเป็นวิตามินที่สำคัญครับถูกไหมคะจำเป็นต่อร่างกายสำหรับทุกคนใช่ค่ะกินได้ทุกวันทุกเพศทุกวัยเลยในเด็กก็ทานได้แต่ว่าให้กินยาได้ก่อนค่ะค่ะมันมี2สูตรแตกต่างกันยังไงคะเดี๋ยวเล่าก่อนตัวซูเปอร์วีทเขามีงานวิจัยว่าช่วยยังไงวิตามินรวมเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยก็สามารถต่อสู้กับโรคภัยได้แค่นี้เองเหมือนเป็นเบสิกใช่ทำให้ร่างกายแข็งแรงคือทำให้ร่างกายแข็งแรงให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยต่อสู้กับโรคได้อยู่แล้วถูกไหมคะใช่แล้วค่ะก็คือแล้วก็ส่วน2สูตรที่ต่างกันก็คือสูตร M กับ W M ก็คือมาจากแมนหรือสำหรับคนผู้ชายโดยเฉพาะใช่ค่ะเขามีส่วนผสมเพิ่มเติมพิเศษก็คือไลโคปีนโอ้ได้ยินบ่อยเลยเดี๋ยวนี้ค่ะก็คือช่วยในการลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมมดลูกหมากในผู้ชายหรือถ้าผู้หญิงจะกินสูตรนี้ก็คือจะได้เรื่องผิวสวยด้วยไลโคปีนมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นเยอะนะถ้าจะเป็นแทบทุกคนด้วยซ้ำนะก็สามารถเลือกชุดนี้ได้ได้ค่ะหรือสำหรับคุณผู้หญิงก็ค่ะชุด W หรือ Woman ก็คือตัวนี้จะเป็นเพิ่มส่วนสำคัญก็คือสารสกัดจากถั่วเหลืองใช่ตัวนี้ช่วยในการลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านมใช่สลับกันครับคุณสุภาพบุรุษทานได้ไหมทานได้เหมือนกันค่ะนอกเหนือจากตัวอาร์ติโชกแล้วโคลีนดีแล้วนอกเหนือจากตัวซูเปอร์วิทแล้วยังเห็นมีอีกหนึ่งตัวด้านนู้นอีกตัวนึงเป็นคอลอสตุมค่ะตัวนี้อยู่ใกล้พี่เองค่ะตัวนี้มาจากน้ำนมวัวแรกคลอดก็คือน้ำนมเหลืองนั่นเองค่ะเคยได้ยินไหมคะเวลาคุณแม่เพิ่งคลอดน้องใหม่ๆเขาจะใหลูกเนี่ยดื่มนมคุณแม่ก่อนเพราะว่ามีสารนมที่ดีที่สุดถูกต้องค่ะมีสารภูมิคุ้มกันเยอะมากแล้วก็สารภูมิคุ้มกันที่สำคัญก็คือ IgG Immunoglobulin ชนิด G ค่ะตัวนี้มีมากกว่าน้ำนมทั่วไปเนี่ยเกือบร้อยเท่าเลยทีเดียวเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงเป็นหรือไม่เป็นโรคก็สามารถทานได้โดยเฉพาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวก็ทานเข้าไปได้มีผลในการช่วยป้องกันโรคหวัดด้วยเขาบอกว่าดีกว่าวัคซีนป้องกันหวัดอีกนะคะตัวนี้ค่ะก็คือทานได้เรื่อยๆแล้วลักษณะทานก่อนเป็นถูกไหมใช่ค่ะจริงๆเป็นแล้วก็ยังทานได้ใช่แต่ว่าถ้าอะไรที่มาก่อนป้องกันมันจะดีกว่าถ้าเป็นแล้วก็ช่วยนะครับค่ะตัวนี้ทานง่ายด้วยเป็นลักษณะเม็ดเขียวทานวันละ 4-5 เม็ดได้เลยใช่ป่ะอร่อยด้วยแหละใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยน้องจริงๆเล่าให้เราฟังครบหมดทุกตัวแล้วมีตัวไหนที่มีข้อห้ามไหมคะอย่างเช่นอติโชคเราทราบแล้วว่าถ้าป่วยไปแล้วค่ะก็คือด้วยความเขาเป็นสมุนไพรป่วยก็คือยังห้ามก่อนใช่แต่ตัวอื่นล่ะคะตัวอื่นๆอย่างตัวอื่นไม่มีข้อห้ามอย่างโคลินบีไม่มีข้อห้ามโคลินบีไม่มีข้อห้ามซูเปอร์วิตเอ็มดับเบิลยูก็ไม่มีอยู่แล้วไม่มีข้อห้ามคอเลสเตอรอลคนแพ้นมวัวก็ห้ามคือเป็นเบสิกหรือตัวที่พบได้น้อยก็คือคนที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะค่ะก็คือเขาจะมีการรับอวัยวะของคนอื่นมาถ้าเกิดไปเสริมภูมิคุ้มกันเสร็จแล้วเขาจะไปต่อต้านอวัยวะที่รับนั้นมาแต่ถ้าเป็นมะเร็งวันนี้เราคุยกันเรื่องมะเร็งตับถ้าเป็นมะเร็งตับไปแล้วเนี่ยยกเว้นอาร์ติโชกอย่างเดียวนอกนั้นยังทานได้หมดแล้วก็อีกตัวนึงที่ยังไม่พูดถึงจะเป็นโซย่าเวโปรตีนก็เป็นการเสริมโปรตีนให้ร่างกายได้ด้วยเหมือนกันค่ะก็เสริมเฉพาะแต่โปรตีนปกติเราทานเนื้อสัตว์จะไม่ได้แค่โปรตีนอย่างเดียวได้ทั้งไขมันใช่เราไปทอดอะไรอย่างงี้เนาะถูกต้องเลยเฉพาะถ้าทานเนื้อหมูอย่างเงี้ยไขมันหมูก็คืออาจจะไม่ดีต่อร่างกายค่ะแต่นี้ก็คือสามารถเลือกรับแหล่งโปรตีนได้จากโซย่าเวโปรตีนใช่โปรตีนเพียวๆเลยแล้วก็เป็นโปรตีนที่ครบถ้วนกรดอะมิโนจำเป็นครบถ้วนต่อร่างกายเลยค่ะโซย่าเวโปรตีนเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมคะคือคนที่ป่วยไปแล้วก็ทานได้เหมือนกันทานได้ค่ะจริงๆมันดีด้วยนะพี่ตั้มคือบางทีเมื่อกี้เราคุยกันว่าบางคนอาจจะเบื่ออาหารหรือไม่อยากทานโซย่าเวโปรตีนมันชงชงเข้าไปทานง่ายแล้ว
ก็โอเคอ่ะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเขาจะได้ไม่เบื่อที่สำคัญคือเหมาะกับทุกเพศทุกวัยคือตอนนี้เนี่ยมันช่วยซ่อมแซมสูตรสึกหรอถูกไหมถ้าเกิดทานเนี่ยทุกท่านก็สามารถรับประทานได้ค่ะเป็นประจำอันนี้คือการดูแลสุขภาพโดยรวมสำหรับคนที่ป่วยเป็นมะเร็งถูกไหมคะเมื่อกี้ตอนเราคุยกับคุณหมอนะครับน้องมดคุณหมอก็พูดถึงสมุนไพรที่บ้านเรานะที่มีส่วนช่วยในการป้องกันดูแลโรคมะเร็งนะมีชาเขียวใช่ไหมใช่แล้วก็มีขมิ้นชันด้วยของกิฟฟารีนมีไหมมีอะไรไหมมีเหมือนกันของชาเขียวของกิฟฟารีนจะเป็น EGCG ค่ะมี2สูตรธรรมดากับสูตรแม็กก็คือแม็กก็คือจะมากกว่าสูตรธรรมดา3เท่าครับผมค่ะซึ่งชาเขียวเนี้ยเขามีงานวิจัยว่าช่วยป้องกันมะเร็งเนี้ยหลายอย่างเลยมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากแล้วก็มะเร็งตับเนี้ยก็ได้ด้วยใช่ค่ะถามว่าทานจากชาเขียวเพียวๆเลยได้ไหมต้องดูก่อนว่าทานกับจากชาเขียวเพียวๆเนี่ยจะได้ปริมาณโดสที่เหมาะสมในการป้องกันมะเร็งตับเนี่ยต้องทานค่อนข้างเยอะแล้วอีกอย่างชาเขียวเขามาพร้อมกับคาเฟอีนทานเยอะไปร้อนมากหรือเย็นมากไม่ไหวนะที่กินเป็นเม็ดก็สะดวกดีเหมือนกันแล้วก็ถ้าทานร้อนเกินไปเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่หลอดอาหารหลอดอาหารซะอีกเป็นอย่างนั้นซะอีกแล้วขมิ้นชันล่ะจ๊ะขมิ้นชันก็คือมีงานวิจัยด้วยว่าช่วยในการป้องกันโรคมะเร็งแล้วก็นอกจากนี้ขมิ้นชันที่เด่นๆของเขาก็คือช่วยป้องกันท้องอืดท้องเฟ้อของเราก็มี2สูตรด้วยกันมีสูตรที่เป็นเคอร์คิมาซีอีบวกวิตามินซีกับวิตามินอีไปด้วยซึ่งช่วยในการผิวสวยด้วยแล้วก็เป็นวิตามินพื้นฐานของร่างกายให้ร่างกายแข็งแรงค่ะหรือว่าขมิ้นชันสูตรปกติที่เป็นยาสมุนไพรแบบนี้ก็ทานเฉพาะเวลาที่มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อก็ได้ด้วยก็สามารถเลือกรับประทานได้เหมือนกันค่ะนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณผู้ชมได้รับรู้ข้อมูลนะเรียกว่ามีผลิตภัณฑ์มากมายเลยจริงๆนะคะที่เลือกได้ดูแลสุขภาพเอาแบบถ้าไม่ได้ป่วยเป็นมะเร็งนะหรือเป็นอย่างอื่นนะก็สามารถเลือกรับประทานชุดนี้ได้เหมือนกันแต่ละตัวดูเป็นเขาเรียกว่าดูเป็นภูมิต้านทานพื้นฐานที่เราควรจะสร้างไว้สำหรับร่างกายตัวเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ค่ะคุณจิตรานุชลีวัชรารุ่งเจริญค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณมากครับน้องจริงครับครับและท่านผู้ชมครับอย่าลืมเข้ามาติดตามชมข้อมูลดีๆของรายการเรานะครับที่ giftlinechannel.com ครับหรือต้องการตามเข้าไปคลิกไลค์ติดตามความเคลื่อนไหวใน Facebook ก็ได้เลยนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างหน้าจอค่ะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ